เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมพี่น้องครับขอกราบรบกวนทุกท่านนะครับบ้านเมืองกำลังจะผ่านวิถีกลไกตามกระบวนการของรัฐนะครับปล่อยให้เป็นการดำเนินการตามวิถีกลไกของภาครัฐนะครับขออนุญาตในการเคลื่อนการชุมนุมหรือว่าการที่ฝ่าฝืนขอดูคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับพี่น้องเดิน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 
ิตาภาพอิตาภาพอิตาภาพขอขึ้นเสียงตำรวจช้าหน่อยได้ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเชิญรวมทั้งในการชุมนุมต่างๆขอให้เป็นไปตามกระบวนการและกลไกวิธีของรัฐเถอะครับอย่าชุมนุมออกนอกสถานศึกษาอย่ามีการเคลื่อนย้ายการเดินเท้าต่างๆออกนอกพื้นที่เลยครับขอความร่วมมือเถอะครับพี่น้องทุกท่านบ้านเมืองกำลังจะผ่านวิถีทางการเมืองวิถีทางของรัฐไปทางในทิศทางที่ดีกราบเรียนพี่น้องทุกท่านครับเราคนไทยด้วยกันบ้านเมืองกำลังจะเดินไปในทางทิศทางที่ดีนะครับขอให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือกับทางรัฐเถอะครับพี่น้องครับหากมีการส่งตัวแทนนะครับทางฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความยินดีในการที่จะเจรจากับพี่น้องทุกท่านก็สังคมใดก็ตามแต่ที่ทุกคนต้องมีเสรีภาพในการที่จะ
ว่าเราสามารถอำนวยความสะดวกแล้วให้ผู้คนเขาได้มีโอกาสได้เป็นสื่อและเป็นจังหวัดของเขาในพื้นที่สาธารณะอย่างมีระยะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยด้วยซ้ำและข้อสำคัญก็คือว่าเรากำลังเตรียมการกับเข้าเป็นสื่อและระบบการเมืองปกติเรากำลังมีการเลือกตั้งนั้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะนำปัญหาความขัดแย้งในสู่การนโยบายใหญ่และการเลือกตั้งการมาทั้งการเมืองก็ต้องดูแลว่าความขัดแย้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุดไอ้การที่ไม่ได้สร้างอันตรายอันตรายถึงเอาเราเน้นแต่ว่าเราจะตีความกฎหมายไปอีกทางนั่นเองได้ครับครับยินดีครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเราบอกครับครับครับเดี๋ยวให้แกนนำตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ช่วยแจ้งว่าให้พี่น้องรอตรงนี้เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้เวลาในการที่จะคุยกับท่านผู้ชมคือผมก็ต้องมีเวลากับพี่น้องต้องดูเวลาอาจารย์ฝากแจ้งให้พี่น้องประชาชนมันเป็นปลายเปิดไม่ไหวอาจารย์นี่ฮะก็เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ด้วยครับครับว่าพี่จะมาคุยด้วยกันครับก็เดี๋ยวมีคนของเราที่เป็นตัวแทนของคนชาวบ้านก็จะช่วยด้วยครับช่วยรับตัวอาจารย์ครับสวัสดีครับคนดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพคืออย่างนี้คือถ้าพวกพี่ปล่อยผมไปเดินเนี่ยแล้วก็เราเรียงเดินหนึ่งไปคนจำนวนเนี้ยมาสวยงามมากไม่ได้ไปทั้งหมดมาส่งแล้วก็จะมีจำนวนหนึ่งก็แล้วก็เดินแถวตามเรือหนึ่งไปตามริมถนนไปเรื่อยๆภาพมันจะสวยงามมากนะแล้วเราเนี่ยเดินตามขั้นตอนมาตลอดเลยนะถ้าพี่ดูตามเนี่ยผมแจ้งการชุมนุมแล้วก็มีคำแนะนำเลยมาผมก็เดี๋ยวไปว่ายังไงครับเราเดินตามคันลองของพ.ร.บ.การชุมนุมทุกอย่างเลยถ้าดูตามกติกานะพวกผมพยายามเดินตามกติกาแล้วเล่นตามกติกาตลอดไม่มีนอกกติกาเดินก็เดินเงียบๆเครื่องเสียงก็ไม่มีโอเคครับงั้นเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรอแต่ว่าไม่นานนะครับเพราะว่าพี่น้องคนมันเยอะครับผมครับผมพี่น้องครับตอนนี้อะไรเข้าใส่จริงจริงเดี๋ยวเราก็จะจัดการแต่งั้นเดี๋ยวจะให้ผมเดินตามไปเลยหรือว่าเดี๋ยวให้ผมรอที่นี่ก่อนแล้วค่อยแจ้งให้ผมทราบตรงนี้รอตรงนี้หรือว่าผมรอตรงนี้ก่อนได้ครับเดี๋ยวมาเจอกัน